ทำไมถึงตั้งชื่อว่าณคลองวานก็มาจากตำบลคลองวานที่ประจวบอะค่ะก็เลยเอาชื่อณคลองวานมาตั้งเป็นร้านแล้วร้านอาหารพวกนี้รสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ของคนประจวบเลยป่ะใช่ค่ะก็คือจะเผ็ดก็เผ็ดเปรี้ยวก็เปรี้ยวเค็มก็เค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันออกทุกรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โดยรวมถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านก็คือเป็นอาหารใต้ค่ะใช่มันก็ไม่ได้เชิงจะใต้จนแบบ 100% ทั้งหมดบางอันมันก็มีความกลางๆอย่างเช่นกระเทียมปูนึ่งก็คือกระเทียมปูนึ่งใช่ค่ะแต่ที่บอกนี่คือเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ค่ะทั้งหมดนี่เป็นบุฟเฟ่แล้วผมสามารถกินกระเทียมปูนึ่งได้ไม่อั้นค่ะในเวลา2ชั่วโมงจริงเหรอเท่าไหร่อ่ะ899ค่ะเอ๊ะแล้วณคลองวานก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมาแตกลายเป็นบุฟเฟ่ใช่ค่ะเพิ่งมาแตกลายเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราก็คิดว่าอย่างคุณลูกค้าอาจจะมาจ่ายให้คุ้มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจัดให้ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําแบบนี้ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอาหารพื้นบ้านราคาธรรมดาค่ะและเราเปลี่ยนเมื่อตอนโควิดช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยค่ะจะบอกว่าพี่หานร้านเนี้ยอร่อยมากๆและที่สําคัญคุณภาพของอาหารทะเลของเค้าสดมากๆเพราะว่าเหมือนส่งจากบ้านทุกๆ3วันเลยใช่ไหมคะวันนี้มีอะไรบ้างคะเขาว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบุฟเฟ่ใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบุฟเฟ่นะคะวันนี้ก็เตรียมมาประมาณ30รายการอันอยากรู้ว่าบุฟเฟ่บางทีมันมีหลายอย่างบุฟเฟ่คือแบบวางไว้แล้วเป็นหม้อแล้วไปตักๆๆเลยหรือบุฟเฟ่คือเปิดเมนูมาแล้วสั่งได้เรื่อยๆสั่งได้เรื่อยๆค่ะเราออกแบบนี้เลยค่ะจากเมนูใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของที่มันแบบสดร้อนแปลว่าเมื่อสั่งถึงทำใช่ค่ะแล้วสมมติอาจกับติ๊บไปอย่างเงี้ยแบบเข้ามาตอนทุ่มครึ่งก็แปลว่า3ทุ่มครึ่งอ่านต้องออกใช่ค่ะ3ทุ่มครึ่งก็คุณอ่านก็สต็อปหยุดสั่งไม่ได้ละก็ทานเท่าที่คุณอ่านเหลืออยู่ในบนโต๊ะได้แต่ยังนั่งต่อได้แต่อาหารไม่เสิร์ฟแล้วใช่ค่ะถ้าทานไม่หมดโดนปรับไหมคะโดนค่ะทานไม่หมดโดนปรับค่ะเห็นบอกว่ามีปลาบางชนิดที่ว่าหากินได้เฉพาะคนประจวบเท่านั้นค่ะจริงๆเราไม่ได้นํามาอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยเพราะว่าปลาชนิดนี้เค้าเรียกว่าปลาโฉมงามค่ะพี่อ้วนปลาโฉมงามใช่ปลาโฉมงามแบบสวยอย่างเงี้ยโฉมงามค่ะมันจะตัวใหญ่มากแบนๆแล้วปลาโฉมงามนี่ทําเป็นเมนูอะไรคะปลาโฉมงามนี่ได้หลายอย่างเลยค่ะต้มส้มก็ได้แกงส้มพริกสดนี่ก็ได้ค่ะต้มยําก็ได้ปลา3รสปลาราดพริกปลาทอดน้ำปลาทอดกระเทียมได้หมดแต่อันนี้ถ้าจะกินต้องสั่งแยกสั่งแยกค่ะเรามาตะลุยกันเลยดีกว่าเพราะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหอยนางรมเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นหอยนางรมค่ะหอยนางรมสดๆเลยมาเซตเครื่องอันนี้น้ำพริกแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งค่ะแต่ว่าน้ำพริกกุ้งสดของเราเนี่ยก็คือน้ำพริกกะปิแต่เราใช้กุ้งเข้าไปคนไปรวมไปใส่ไปในนั้นด้วยค่ะแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นกุ้งคั่วเกลือค่ะกุ้งคั่วเกลือใช่ค่ะอันนี้หอยตลับผัดชาหอยตลับผัดชาอันนี้เด็ดมากก็คือแกงส้มพริกสดเนื้อปลาค่ะอุ๊ยน่ารักอันนี้ต้องแบบต้องเสนอไว้อยากให้ลองทานคือบอกเลยว่าเนื้อปลาเนี่ยคือแน่นๆแล้วมันหอมอ่ะแล้วบอกเลยว่ารสชาตินี่คุณจะไม่เคยกินที่ไหนเลยไม่เหมือนแกงส้มกลางแกงส้มใต้ใช่ค่ะคือมันอร่อยจริงเลยอันนี้อย่างปลาทางด้านนู้นก็คือเสิร์ฟเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบนี้ค่ะปลากระพงเป็นตัวแบบนี้ที่เสิร์ฟค่ะเราไม่ได้แบ่งชิ้นนะคะกันเชียงปูกันเชียงก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วถัดกันเชียงอันนั้นอันนี้เป็นเกี๊ยวปลาค่ะทําเองค่ะแล้วก็หอยเชลค่ะหอยเชลย่างเนยค่ะแล้วก็กุ้งเผาแล้วอ่ะก็ยังมีอะไรนะอันนั้นเป็นใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ค่ะแล้วก็เรายำปูไข่ให้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นยำปูไข่ค่ะแล้วก็ยำไข่แมงดาแล้วนะใช่ค่ะมีไข่แมงดามีไข่ปูค่ะแล้วก็ไข่ปลาลิวกิวค่ะแล้วอันนั้นเป็นยำสามกรอบซึ่งยำสามกรอบของเราเนี่ยค่ะเป็นกระเพาะปลาจริงๆนะคะกระเพาะปลาแท้เลยใช่ค่ะกระเพาะปลาแท้อันนี้เป็นไข่ตุ๋นค่ะแล้วอันนี้เป็นปลานึ่งซีอิ๊วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร้านอยู่ที่ไหนติดต่อยังไงค่ะร้านตั้งอยู่ที่วิภาวดี20นะคะแยก1ค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะ11โมงถึง4ทุ่มใช่ค่ะเอาไว้สิให้เผ็ด